ขณะเดียวกันวันนี้อีกคนนึงฮะทนายรณรงค์ประเด็นน้องแตงโมวันนี้ทนายรณรงค์โชว์หัวกระดาษเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยใน Facebook ของทนายรณรงค์เป็นหัวกระดาษเอกสารลับแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก่อนหน้านี้ทนายรณรงค์ไปยื่นเรื่องทนายรณรงค์ก็ติดตามคดีนี้แล้วก็สงสัยเรื่องเกี่ยวกับการตรวจแอลกอฮอล์ให้ดูภาพเอกสารที่ทนายรณรงค์นำมาเสนอหน่อยเป็นยังไงป้ายคือก่อนหน้านี้เคยไปยื่นแล้วขอให้ตรวจสอบประเด็นคือการตรวจสารเสพติดคนบนเรือนะคะเบื้องต้นรับเอกสารไว้แล้วแล้วในจดหมายลับฉบับนี้บอกได้แค่ว่าจะเชิญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและหมอของสถาบันนิติเวชเข้ามาชี้แจงรายละเอียดค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทนายรณรงค์เองวันนี้ก็เปิดเผยเนี่ยนะครับว่าคือเรื่องของทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเอาจริงๆก็เป็นเพราะทนายรณรงค์เองมีความสนใจในคดีนี้ใช่ไหมป้ายแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้มีการตรวจแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดทันทีปล่อยให้เวลามันล่วงเลยจนกระทั่งคุณไม่พบอะไรเลยหลังจากนั้นก็มีเรื่องของการอายัดเรืออีกคือก็สงสัยหลายอย่างในการทำงานของตำรวจในฐานะที่ตัวเองเป็นคนนอกและแต่ว่าเป็นคนขับเคลื่อนทางสังคมก็เลยไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินล่าสุดเห็นบอกผู้ตรวจการแผ่นดินจะเชิญผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเชิญสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับและนอกจากนี้สมมติว่าการชี้แจงยังไม่พอใจทนายรณรงค์จ่อจะไปยื่นให้กับทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เป็นประธานกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตของสภาอีกเหมือนกันแสดงว่าถ้าฟังคำชี้แจงแล้วมันรู้สึกติดขัดจะไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แน่ๆปรากฏไม่อายัดของกลางไม่อายัดเรือแล้วก็ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับสารเสพติดของบุคคลบนเรือในทันทีเราก็เลยรู้สึกว่าคดีนี้มันมีประเด็นหลายอย่างมากแต่ด้วยความเราเป็นคนนอกผมต้องยอมรับผมเป็นคนนอกแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้านสังคมและผมมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าตำรวจใช้ดุลพินิจอะไรในการไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดของเขาในวันนั้นบอกว่าได้มีการเรียกให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็ทางนิติเวชมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการไม่ตรวจสารเสพติดทั้งหมดบนเรือคือตรวจแค่บางคนและถ้าเกิดว่าผลที่ออกมาอธิบายว่าที่ไม่ตรวจเพราะ1 2 3 4เมื่อส่งมาหาผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นการเลือกปฏิบัติผมอาจจะเอาเรื่องนี้เข้าไปยื่นที่กรรมาธิการปปช.ของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชก็ได้หรืออาจจะเอาไปยื่นที่ปปช.โดยตรงก็ได้ไม่ได้เป็นการไปยุ่งเหยิงกับคดีของคลางคุณแตงโมแต่เป็นการถามเรื่องดุลพินิจในการตรวจสารเสพติดเพราะอย่าลืมคนทั่วไปเนี่ยเขาไปเจอด่านหรือคุณหรือคดีไหนๆที่เป็นคดีอุกชะกันคุณสงสัยว่าเขาเมายาหรือเปล่าคุณลากมันไปตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะตรวจสารเสพติดทำไมคนบนเรือไม่ต้องตรวจแล้วผมจะไม่หยุดจนกว่าผมจะมีคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ากฎหมายเปิดช่องให้บุคคลบนเรือปฏิเสธได้ผมก็จะทำเรื่องต่อไปถึงรัฐสภาให้แก้กฎหมายให้แก้ให้คนมันเท่ากันถ้าอย่างนี้คือคนมันไม่เท่ากันนี่น่าสนใจก็คนมันไม่เท่ากันส่วนเมื่อทางผู้บัญชาการภาคหนึ่งจะต้องไปชี้แจงกับผู้ตรวจการแผ่นดินทนายเดชาวันนี้ออกมายืนยันบอกว่าไม่แปลกนะมันก็เป็นขั้นตอนทนายเดชากิติวิทยานันทนายแม่เนี่ยนะฮะวันนี้ทนายแม่เลยบอกว่าก็เหมือนกับเวลาเรายื่นเรื่องอ่ะคุณผู้ชมฮะท่านจะยื่นให้กับคนโดยเอกเสรีพิสุทธิ์หรือจะไปยื่นองค์กรอิสระใดก็ตามแต่โดยหลักใหญ่ใจความคุณผู้ชมฮะเขาก็จะต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบแล้วก็เชิญคนที่ไปยื่นเรื่องเนี่ยให้เข้ามารับทราบด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะครับดังนั้นเชื่อว่าคนอย่างผู้บัญชาการภาคหนึ่งไม่กังวลลองฟังเสียงทนายแม่หน่อยฮะลักษณะเท่าที่คุยพนักงานสอบสวนเป็นลักษณะของการกล่าวโทษแบบภาพรวมวันนี้เรามากล่าวโทษภาพรวมเพื่อให้พนักงานสอบสวนได้ไปรวบรวมพยานหลักฐานนะถ้าพยานหลักฐานรวบรวมแล้วถึงใครบ้างบนเรือ5อ่ะขออภัยอันนี้ไม่ใช่นะฮะต้องเป็นเสียงที่จะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินโดยวันนี้เองทนายเดชาก็เลยอธิบายแบบนี้อ่ะอันนี้ถามตำรวจแล้วไม่ช้านะเพราะว่าเขามีเหตุอันสมควรนะครับเพราะตอนแรกก็ยังไม่เจอตัวเรือก็ไม่เจอตัวก็ไม่เจอมัวไปปรึกษากุนซืออยู่นะครับแล้วตอนแรกก็ยังไม่รู้ใครผิดใครถูกก็เลยตรวจอะไรไม่ได้ไม่ช้าไม่ช้าอันนี้ตอบได้ไม่เป็นไรทางผู้บังคับการหรือว่ายังผู้บัญชาการไม่บอกหรอกนะแต่ผมถามผู้เกี่ยวข้องบางคนแล้วนะอธิบายได้เพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเขาไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวน
ขาก็ไปหาคุณซื้ออะไรต่อนะหาทนายทั้ง3กลุ่มนะครับแล้วก็เรือก็ไปเก็บไว้ตัวเองก็ไม่มาไม่ช้าอธิบายได้ทำตามมีคนไปสร้างทนายเดชาไม่ได้เป็นโฆษกของตำรวจนะฮะทนายเดชาเนี่ยแม่แกก็ตอบได้แบบโอเคอะเข้าใจว่าเป็นความรู้ความที่เขาคุยกับตำรวจก็ผู้บัญชาการก็ไม่ได้กังวลก็ตอบได้ว่าเพราะอะไรทำไมไม่เรียก5คนมาตรวจตอนนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ